ในปี1995เอ็ดมุนโกแมนได้ติดต่อไปยังโตโฮอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นบริษัทในเครือโตโฮในลอสแอนเจลิสที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายภาพยนตร์โตโฮในต่างประเทศเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ของหนังก็อดซิลล่าต้นฉบับโดยโตโฮก็ได้แสดงตัวสื่อของตัวก็อดจีเนี่ยให้ทางโกแมนซึ่งตัวเขาเนี่ยวิก็สนใจที่จะฉายหนังเรื่องนี้โกแมนนั้นยื่นข้อเสนอมูลค่า 25,000 เหรียญให้แก่โตโฮซึ่งทางเขานั้นก็ตอบรับอย่างรวดเร็วโดยสัญญาดังกล่าวนั้นลงนามเมื่อวันที่27กันยายนปี1955สัญญาดังกล่าวนั้นระบุว่าอ่ะทั้งโตโฮและโกแมนนั้นต้องเหตุผลต้องกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะมีการบรรยายภาษาอังกฤษภาคทับเป็นภาษาอังกฤษและอาจมีการแก้ไขมีการเพิ่มเติมและก็แน่นอนว่ามันต้องมีบางฉากที่ต้องถูกตัดออกนะครับโดยโตโฮนั้นก็ต้องเป็นผู้อนุมัติขั้นตอนสุดท้ายด้วยของสัญญานี้จริงๆแล้วก็มีบริษัทอื่นนะครับที่สนใจตัวก็อดซิลล่าที่จะซื้อลิขสิทธิ์นะครับและซามูเอล ซี อาร์คอฟจากอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลพิกเจอร์เขาก็ยื่นประมูลเพื่อซื้อหนังเรื่องนี้นะครับโดยเจรจากับโตโฮเป็นเวลา3เดือนจนกระทั่งเขานั้นพบว่าลิขสิทธิ์นั้นถูกขายกับโกแมนไปแล้วตัวโกแมนนั้นก็ได้ขอความช่วยเหลือจากเฮลโลรอสและก็ริชาร์ดเคนะครับจากบริษัทเจเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์เพื่อจัดจำหน่ายหนังเรื่องนี้โดยตัวลอสเคเนี่ยก็ได้พูดถึงการพากย์หนังเรื่องนี้แล้วก็มีการจ้างนักแสดงอย่างเลดมอนเบิร์นนะครับมาแสดงฉากเพิ่มเติมของฉากต่างชาติด้วยซึ่งการหาเงินทุนในการสร้างฉากเพิ่มเติมเนี่ยลอสกับเคเนี่ยก็หันไปหาโจเซฟอีเลวินซึ่งตัวเลวินนั้นก็ต้องไปจ้างโปรดิวเซอร์เทอร์รี่เทอร์เนอร์นะครับเรียกว่าคนเยอะไปหมดอะในการจะซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาทำหนังเพิ่มเติมนะครับโดยตัวเทอร์รี่เทอร์เนอร์เนี่ยจะพัฒนากลยุทธ์ในการขายหนังในต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ $400,000โดยตัวเทอร์เนอร์เนี่ยก็ไปโปรโมทหนังก็อดซิลล่าในรายการ The Tonight Show โดยตัวแรกชื่อหนังในเวอร์ชันต่างประเทศเนี่ยจะเป็นชื่อก็อดซิลล่า The Sea Beast ประมาณว่าก็อดซิลล่าอสูรทะเลนะครับแต่ชื่อสุดท้ายนั้นก็เป็น Godzilla King of the Monster นะครับเรียกได้ว่ามันคือชื่อที่สมแล้วกับตัวละคร Godzilla ลอสเคนั้นก็ได้จ้างเทอร์รี่โอมอสมากำกับเวอร์ชันเพิ่มเติมนี้โดยตัวมอสนั้นได้รับเงิน $10,000สำหรับการเขียนบทและกำกับส่วนเลมอนเบิร์นนั้นนักแสดงที่มาเล่นเนี่ยก็ได้เงินไปรายวันนะครับแล้วก็โผล่มาไม่เยอะในการจัดทำหนังและการพากย์เสียงตัวโกจิล่าต้นฉบับเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการใส่ฉากใหม่นะครับโดยตัวคอเลมอนเบอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าในหนังเนี่ยเขามีการตอบโต้กับตัวคอต้นฉบับด้วยโดยมอสนั้นได้ดูเวอร์ชันต้นฉบับญี่ปุ่นพร้อมกับการแปลบทเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หาฉากสำคัญเนี่ยที่สามารถใส่ตัวคอของเบอร์ลงไปได้และแทนที่ตัวหนังเนี่ยจะมีการพากย์เสียงทั้งเรื่องมอสนั้นกลับเก็บบทสนทนาบางส่วนที่เป็นเหมือนตัวประกอบเนี่ยเขาแค่พูดภาษาญี่ปุ่นเหมือนเดิมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าช็อตที่ตัวละครเบอร์เนี่ยเจอกับตัวละครต้นฉบับเนี่ยเขาก็เอาสแตนด์อินนะครับนักแสดงแทนเนี่ยมาแต่งตัวเหมือนกับตัวละครเดิมแล้วก็ถ่ายจากด้านหลังนะครับตีเนียนว่าตัวละครเบอร์เนี่ยอยู่ระหว่างเหตุการณ์ในหนังก็อดซิลล่าญี่ปุ่นจริงๆซึ่งมันก็ไม่ได้เนียนเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวก็มีนักแสดงประกอบชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเนี่ยมาร่วมแสดงฉากเอ็กซ์ตร้าด้วยนะครับโดยฉากใหม่ทั้งหมดนี้ใช้เวลาถ่ายทำแค่3วันเท่านั้นที่วิชวลดราม่านะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ไม่ได้บอกชัดเจนว่ามันถูกหรือไม่ถูกนะครับพอมาที่ก็บอกว่าเลมอนเบิร์นเนี่ยถ่ายฉากเขาเป็นเวลา6วันแต่กลับไปตัวนักแสดงเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยถ่ายทำแค่วันเดียวแต่ถ่ายทำทั้งวันเลยนะครับโดยตัวเซตเลคชั่นอย่างจอห์นโลเนี่ยได้จัดเตรียมฉากหนังให้มีความคล้ายคลึงกับต้นฉบับญี่ปุ่นให้ได้มากที่สุดนะครับส่วนฉากจากต้นฉบับที่มีการอิงเกี่ยวกับระเบิดปรมาณูระเบิดไฮโดรเจนฉากที่พูดถึงนางาซากิการทดสอบระเบิดที่เกาะบิกินี่การปนเปื้อนรังสีของปลาทูน่าจากการทดสอบด้วยระเบิดนิวเคลียร์จากอเมริกาเซียเนี่ยได้ถูกตัดออกไปทั้งหมดการพากย์เสียงที่จำเป็นสำหรับหนังทั้งเรื่องเนี่ยก็มีการบันทึกเสียงภายในเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับและในหนึ่งในคนที่มาพากย์เสียงเนี่ยก็เป็นดาราตำนานเชื้อสายเอเชียชื่อดังนะครับอย่างเจมส์ฮองที่เล่นทั้ง Everything Everywhere All at Once แล้วก็พากย์เสียงเป็นเตี่ยในกังฟูแพนด้านะครับโดยเจมส์ฮองและนักพากย์คนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับการพากย์มากนักรู้แต่เพียงว่านักพากย์เนี่ยต้องถูกขังอยู่ห้องกับตัวมอสนะครับและรับคำสั่งให้อ่านทุกบทบาทอ่านแต่ละบรรทัดและถูกบันทึกด้วยความเร็วที่แตกต่างกันแต่ปัญหาคือนักพากย์ทุกคนเนี่ยไม่ดูเวอร์ชันต้นฉบับเลยหรือไม่ได้ดูหนังเลยนะครับคือพากย์ตามบทเฉยๆไม่ได้เห็นว่าตัวเนื้องานในหนังนั้นเป็นยังไงและจะถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยตัดต่อใส่เพิ่มเติมเรียบร้อยก็อดซิลล่าคิงดอมมอนสเตอร์ได้เปิดตัวที่4เมษายนปี1956ในละครเรียลสเตทในนิวยอร์กซิตี้และเข้าฉายอย่างเต็มตัว
ในสหรัฐอเมริกาวันที่27เมษายนปี1956สู่โรงภาพยนตร์283แห่งและเป็นหนังที่ฉายคู่กับหนังแนวแบบใกล้ๆกันอย่าง Prehistoric Women ด้วยนะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้มากกว่า2ล้านเหรียญในสหรัฐอเมริกาในระหว่างการฉายครั้งแรกทำให้หนังอันนี้โดยรวมเนี่ยทำกำไรถึง $200,000ให้กับผู้ในการสร้างนะครับส่วนลิขสิทธิ์ทางทีวีนั้นก็ถูกขายให้กับ RKO และเปิดตัวออกอากาศทางโทรทัศน์ครั้งแรกในปี1959ทาง KHJ TV ในลอสแอนเจลิสส่วนเวอร์ชันนี้เองก็ถูกกลับมาฉายญี่ปุ่นอีกครั้งด้วยนะครับโดยกลับไปฉายญี่ปุ่นในวันที่29พฤษภาคมปี1957ในชื่อญี่ปุ่นว่าไคจูโอโกจิระก็คือเป็นการแปลตรงตัวจากก็อดซิลล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์เลยเนาะและถึงแม้จะเป็นเวอร์ชันต่อใหม่เนี่ยตัวหนังก็ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากชาวญี่ปุ่นนะครับโดยเวอร์ชันที่ฉายญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเวอร์ชันเต็มๆเลยไม่มีการพากย์ทับอีกครั้งนะครับเป็นภาษาอังกฤษบรรยายญี่ปุ่นไปเพราะญี่ปุ่นไม่มีปัญหาซับไตเติ้ลหรอกและก็นับว่า Godzilla King of Monster เป็นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องแรกที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินในสหรัฐอเมริกานะครับและในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องที่4ที่ทำรายได้มากกว่า1ล้านเหรียญในสหรัฐและเดิมทีเนี่ยโตโกแมนเนี่ยกะเพียงแค่จะซื้อหนังเรื่องนี้มาจัดจำหน่ายในตลาดอเมริกาและแคนาดาเท่านั้นแต่แล้วก็ตามเนื่องจากมาทำเงินนี่แหละทำให้ผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศเนี่ยเริ่มสนใจที่จะซื้อมาฉายบ้างดังนั้นชาร์ลส์เวิลด์เนี่ยจึงได้เจรจาใหม่กับโตโฮนะครับเพื่อขออนุญาตให้เอาเวอร์ชันคิงดอมมอนสเตอร์เนี่ยฉายในประเทศอื่นด้วยก็ทำให้หนังเวอร์ชันนี้เนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วโลกตะวันตกโดยเข้าฉายในฝรั่งเศสเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์โอ้โหวาเลนไทน์เลยนะครับปี1957แล้วกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดอันดับที่79ในปี1957นะครับโดยขายตั๋วได้ทั้งหมด 835,511 ใบโคตรละเอียดอะในด้านคำวิจารณ์นะครับก็Godzilla King of Monster เนี่ยก็เรียกว่าค่อนข้างมิกซ์กันนะครับได้รับวิจารณ์เชิงผสมกันจากเว็บ Rotten Tomato โดยมีคะแนนจากวิจารณ์เนี่ยประมาณ 83% นะครับโดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 6.7 เต็ม10และไม่ตาคริติกเนี่ยให้คะแนนประมาณ60จาก100คะแนนนะครับนักวิจารณ์ภาพยนตร์ของ New York Times Wesley Crowder เรียกว่าเขาแบบดูถูก Godzilla King of Monster เลยว่าอุ๊ยมันเป็นหนังที่โคตรแย่นะครับเขาบ่นเกี่ยวกับการพากย์ทับอันนี้อาจจะพอเข้าใจว่าการพากย์ทับในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้จริงจังเหมือนสมัยนี้นะครับแต่เขาบ่นเรื่อง Special Effect ด้วยนั่นหมายความว่าเขาด่าเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนะครับว่าเอฟเฟกต์เนี่ยมันกากนะครับเขาติว่าเอฟเฟกต์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความคล้ายกับ King Kong ต้นฉบับเขาถึงก็สรุปเลยว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยในหมวดหมู่ของหนังสัตว์ประหลาดราคาถูกและมันโคตรแย่เลยนะครับโอ้โหคือแบบคือเขาไม่แค่ด่าเวอร์ชัน King Monster ไงเขาเหมารวมถึง Special Effect ของเวอร์ชันญี่ปุ่นด้วยนะครับต่อมาในวิจารณ์อย่างแดนนี่เพียรี่ก็เลยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันภาษาอังกฤษว่าเอ้ยการตัดฉากเกี่ยวนิวเคลียร์ออกไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการปกปิดเกี่ยวกับความลับดำมืดเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์นะครับซึ่งมันก็มีผลแหละอีกคนหนึ่งทีมลูคัสที่เป็นนักวิจารณ์เหมือนกันก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อทำให้แฟรนไชส์ก็อดซิลล่าเนี่ยกลายเป็นสไตล์อเมริกันนะครับประมาณว่าเหมือนอเมริกันเนี่ยเอาไหนปุ่นเนี่ยไปเหมือนอเมริกันไนซ์อะไรแบบนั้นนะครับให้กลายเป็นเวอร์ชันตัวเองบางคนก็อาจจะไม่ชอบเนาะก็เลยมีคนไปสอบถามตัวผู้กำกับต้นฉบับเลยครับอย่างอิชิโร่ฮอนดะว่าเขาสื่อไงกับคำวิจารณ์นี้นะครับกับการที่ตัวก็อดจิเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชันอเมริกันอิชิโร่ฮอนดะก็มองว่ามันก็ตลกดีนะเพราะสาเหตุที่เขาทำหนังโกจิราเนี่ยสไตล์หนังส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้อะไรมาจากจักรวาลหนังฮอลลีวูดการสร้างหนังก็อดซิลล่าเองมันก็อิงมาจากคิงคองด้วยไอเดอะบีสต์ฟอร์มเดอะ 20,000 แฟนทอมด้วยนะครับเพราะตัวฮอนดะเขาบอกเองเลยว่าเขาทำหนังเรื่องนี้โดยพยายามเลียนแบบหนังภาพยนตร์สัตว์ประหลาดในฮอลลีวูดนักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อย่างเดวิดคาร์ลัตเขาก็รู้สึกด้านบวกกับเวอร์ชันคิงดอมมอนสเตอร์นะครับเขาเลยบอกว่าเสียงบรรยายของตัวละครเลมอนเบอร์ในบทสตีฟมาร์ตินเนี่ยเล่าเจ๋งในหนังว่าเขาจะบรรยายเกี่ยวฉากก็อดซิลล่าที่อาราวาโจมตีญี่ปุ่นใช่ไหมเขาบอกว่าบทพูดของตัวเบอร์เนี่ยมันชน่าขนลุกและน่าจดจำคาร์ลัตยังกล่าวชมอีกว่าการมีตัวตนของตัวละครเบอร์เนี่ยมันไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะเขากล่าวว่าขนาดมีตัวละครคนอเมริกันมีเกี่ยวในหนังนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถกอบกู้หนังได้ประมาณกอบกู้เรื่องราวไงคือตัวละครใส่ไปมันไม่ได้เชื่อชูว่าโอ้อเมริกามาช่วยญี่ปุ่นอะไรแบบนั้นเขาไปเพียงพยานในที่เกิดเหตุเป็นผู้บรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไงเขาไม่ได้แบบไปช่วยซีซาว่าเขาไม่ช่วยทำออสเตรเลียนเดสตรอยเออร์เขาไม่ได้ตามไปพร้อมกับซีซาว่าซะหน่อยหนอกไหมไม่ได้มาเทคโอเวอร์หนังทั้งเรื่องนักประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อีกคนหนึ่งอย่างสตีฟไลฟรีเนี่ยอาผิดก็ขออภัยนะครับเขาเห็นข้อบกพร่องของหนังเวอร์ชันนี้ว่ามันก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ามันมีการตัดฉากนิวเคลียร์ออกไปแต่เมื่อพิจารณาแต่ข้อดีที่เหลือของตัวหนังเนี่ยก็สลักคินิมอนสเตอร์
็นหนึ่งในภาพยนตร์สัตว์ประหลาดปรมาณูที่ดีที่สุดของอเมริกาในช่วงทศวรรษที่1950นะครับเรียกว่าดีเทียบเท่าหรือไม่แต่ดีกว่าพวกหนังแนวสัตว์ยักษ์ในยุคสมัยนั้นอย่างหนังมดยักษ์เรื่องเดมนะครับไลฟี่ได้กล่าวเสริมว่าบทการกำกับและสเปเชียลเอฟเฟกต์ของตัวก๊อตภาคแรกเนี่ยมันเหนือมากกว่าหนังสัตว์ประหลาดอเมริกันในช่วงเวลาเดียวกันนะครับซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยนะเพราะหนังสัตว์ประหลาดยักษ์ส่วนใหญ่ในยุค50เนี่ยถ้าไม่แบบคอมโพสิชันทับแบบโง่ๆเนี่ยก็เป็นสต็อปโมชั่นซึ่งเนอะแม้มันก็แบบความมาดูปัจจุบันก็อาจจะไม่เนียนแล้วแต่ก็ชุดยางเนี่ยอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยมันอยู่ในฉากนะครับและรู้หรือไม่นอกจากเวอร์ชันคิโนมอนสเตอร์ที่ฉายต่างประเทศเนี่ยมันมีเวอร์ชันที่นำมาตัดต่อใหม่แล้วก็ตัดต่อใหม่ครั้งนะครับเป็นเวอร์ชันอิตาเลียนนั่นเองในปี1977ปีเดียวสตาร์วอร์เลยเว้ยผู้อนุกรสร้างภาพยนตร์ชาวอิตาลีลุยจิคอสซี่เขาได้ออกฉายก็อดซิลล่าเวอร์ชันคิโนมอนสเตอร์เนี่ยแต่เป็นเวอร์ชันย้อมสีนะครับแบบลวกๆเลยคือแบบไม่ได้ย้อมสีแบบละเอียดอย่างใดอ่ะแต่ไม่ใช่แค่ย้อมสีนะครับเขาเปลี่ยนทั้งเพลงประกอบใหม่หมดเลยแล้วก็มีการใส่ฉากเพิ่มเติมซ้ำปีกนะครับโดยแฟนๆก็อดซิลล่าเนี่ยมักจะเรียกเวอร์ชันนี้ว่าก็อดซิลล่านะครับแม้แต่ตัวลุยจิคอสซี่เขาก็เรียกเวอร์ชันนี้ว่าก็อดซิลล่าเช่นกันนะครับโดยอิงจากนามสกุลเขาเองเนาะก็อดซี่ไงก็อดซิลล่านั่นทำให้ก็อดซิลล่าคิโนมอนสเตอร์เป็นครั้งแรกของหนังก็อดซิลล่าที่มีการพยายามเปลี่ยนสีเพิ่มสีจากหนังขาวดำเป็นหนังสีนะครับถึงมันจะไม่ได้ออกมาสวยเท่าไหร่ก็เถอะเนื่องจากความสำเร็จของการรีเมคคิงคองในปี1976ตัวคอสซี่เนี่ยก็เลยเหมือนแบบอุ๊ยหนังควินรีบตัดไงเขาก็เลยพยายามหาหนังสัตว์ประหลาดอื่นมาฉายอย่างหนังเรื่องกอโก้แต่แล้วก็ตามคอสซี่นั้นก็ไม่สามารถซื้อหนังกอโก้มาฉายได้เพราะเนื่องจากมันแพงไปนะครับลิขสิทธิ์แพงไปเขาจะเลือกก็อดซิลล่าที่น่าจะถูกกว่านะครับจริงๆแล้วตัวคอสซี่เนี่ยอยากซื้อตัวต้นฉบับเลย1954เลยแต่โตโฮนั้นดันส่งเวอร์ชันคิงดอมมอนสเตอร์มานะครับเวอร์ชันปี1956นี่แหละและตอนนั้นคอสซี่เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้คือหนังขาวดำนะครับตอนแรกอุ๊ยผมไม่อยากใช้หนังขาวดำเลยเพราะปี70แล้วเนาะมันเป็นยุคหนังสีกันหมดแล้วนะครับดังนั้นเขาจึงเลือกย้อมสีหนังนะครับเพื่อให้มันดูฉายได้ให้มันดูดีขึ้นเนาะทำให้คอสซี่เนี่ยต้องเจรจาใหม่กับโตโฮนะครับและก็รับการอนุมัติโดยในข้อตกลงนั้นโตโฮก็ต้องเป็นเจ้าของของเวอร์ชันคอสซิลล่าด้วยและเมื่อคอสซี่ได้การอนุมัตินั้นเขาก็มีการเพิ่มฟุตเทจใหม่เพลงใหม่ลงสีใหม่สาเหตุที่เขาต้องเพิ่มฟุตเทจใหม่เนี่ยเพราะกฎของการฉายหนังอิตาลีเนี่ยตัวหนังต้องมีความยาวมากกว่า90นาทีนะครับเพราะในเวอร์ชันคิโนมอนสเตอร์เนี่ยมีความยาวเพียง80นาทีเท่านั้นและนักคอสซี่เนี่ยจึงถูกบังคับให้เพิ่มฟุตเทจเพื่อเพิ่มเวลารันไทม์ของตัวหนังนะครับโดยฟุตเทจที่เขาใส่มาเนี่ยมันไม่ได้ฟุตเทจจากการถ่ายทำใหม่เว้ยมาเป็นภาพจริงจากสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับทั้งฉากผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นิวเคลียร์ด้วยก็ทำให้ตัวหนังเนี่ยมีความโมเดิร์นแล้วก็ดูรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ก็มีการใส่ฉากจากหนังสัตว์ประหลาดเรื่องอื่นมาใส่เพิ่มนะครับหนังไซไฟเรื่องอื่นด้วยทั้งจาก The Beast from the 20,000 Phantom แล้วก็ Godzilla Rise Again นะครับคอสซี่ได้จ้างเอนโซนัสลีให้วาดโปสเตอร์ใหม่เพื่อการเปิดตัวแบบเวอร์ชันลงสีของตัวคอสซิลล่าและให้ตัวอามันโดวอลันดาย้อมสีตัวหนังและให้อัลเบโตมอโรที่ปรึกษาตัวคอสซี่เองเนี่ยมาตัดต่อภาพยนตร์นะครับโดยตัวฟิล์มถูกลงสีทีละเฟรมโดยการถ่ายภาพแบบสต็อปโมชั่นเจลกระบวนการนี้เนี่ยใช้เวลาเพียง3เดือนเนื่องจากพวกเขาเนี่ยต้องเร่งรีบเปิดตัวหนังเรื่องนี้นะครับในขณะที่ภาพยนตร์ต้นฉบับเวอร์ชันปี54เนี่ยได้รับเครดิตว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าเป็นการสร้างแม่แบบสำหรับการสร้างภาพยนตร์โทคุซัตสึก็อดซิลล่าคิโนมอนสเตอร์นั้นก็ทำให้ผู้ชมต่างประเทศเนี่ยรู้จักกับตัวละครก็อดซิลล่านะครับเพราะว่าเวอร์ชันต้นฉบับญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยจัดจำหน่ายในอเมริกาเป็นทางการเลยจนทั้งปี2004 50ปีต่อมาแต่ก็ได้ฉายในวงแคบอยู่บ้างนะครับในเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กและชิคาโกในปี1982เพื่อไม่เกียรติแต่ผลงานของทาเกชิชิมูระนักแสดงที่ได้หนังเรื่องนี้ด้วยและชื่อคิโนมอนสเตอร์นั้นก็กลายเป็นฉายาของตัวละครก็อดซิลล่าไปเลยปริยายนะครับนักข่าวเจสันโนตให้เครดิตหนังเรื่องนี้ว่าอุ๊ยการเผยแพร่ภาพยนตร์เวอร์ชันนี้เนี่ยไปสู่ผู้ชมชาวตะวันตกเนี่ยทำให้ก็อดซิลล่าคิโนมอนสเตอร์เป็นภาพยนตร์ต่างประเทศที่สำคัญที่สุดในวงการประวัติศาสตร์ภาพยนตร์อเมริกาเลยนะครับแม้แต่ในปี2018บริษัทของเล่นอย่างเนก้าเนี่ยก็ได้เปิดตัวฟิกเกอร์ก็อดซิลล่าเวอร์ชันทาสีใหม่โดยอิงจากโปสเตอร์ของ Godzilla King of Monsters นะครับในโปสเตอร์มันเป็นสีเขียวเนาะก็เลยมีฟิกเกอร์เวอร์ชันเติมสีเขียวลงไปนะครับและมันมีภาคต่อด้วยในปี1985 New World Picture ก็ได้เปิดตัว Godzilla 1985
ซึ่งเป็นการตัดต่อใหม่จากหนังเดอะรีเทิร์นออฟก็อดซิลล่าปี1984นะครับซึ่งวิธีทำก็เหมือนเดิมเนาะเป็นการพากย์ทับภาษาอังกฤษไปแล้วก็มีการถ่ายทำใหม่ในเวอร์ชันอเมริกันนะครับแล้วก็มีฉากบางฉากที่ต้องถูกตัดออกไปบทสนทนาทั้งหมดนั้นพากย์เป็นภาษาอังกฤษเดมอนเบอร์ก็กลับมารับบทบาทเดิมอีกครั้งในบทของสตีฟมาร์ตินนะครับโดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหมแล้วก็เหมือนกับเดอะรีเทิร์นก็อดซิลล่าที่เป็นหนังรีบูทที่เชื่อมต่อกับภาคแรกโดยตรงก็อดซิลล่า1985เองก็เชื่อมต่อกับ Godzilla King of the Monster เช่นกันนะครับ